4,800 ดิโอ้ยสวยจัดเลยว่ะโอ้โหฝากไว้ด้วยนะสำหรับเว็บตรงเว็บนี้นะเว็บตรงที่ผ่านในเย่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะเพื่อนๆนะเออดีกี168เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะจัดไปนะสนใจด้านล่างได้เลยครับผมจัดไปหมดแล้วครับโอ้ย 4,100 ดอกนี้โอ้ย 14,000 แตกเรียบร้อยนะตอนนี้10,000แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหสวยงามจัดๆนะครับผมนะแบบนี้จัดไปรอบสุดท้ายมาดูกันครับผมโอเคฮะโอ้โหทุน300ของผมจัดมาได้ขนาดนี้สุดไม่สุดก็พิจารณากันเอาเองนะครับเพื่อนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้น้องๆหนูๆเรียนแบบนะจ๊ะแต่ถ้าดื้อด้านล่างเลยฝากไว้ให้คิดโอเคกราบสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะวันนี้มาอยู่กับสล็อตค่าย PG นะครับผมนะมาหากำถุดมา300บาทฝากเข้าเว็บตรงดีกี168เป็นเรื่องตรงนี้ผ่านเอเย่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะเปิดบริการมาแล้วกว่า4ปีนะครับผมมาฮะมาดูรอบนี้อัตราการแตกการจ่ายของเขายังคงทนคงที่อยู่หรือเปล่านะฮะเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับผมนะเออถือเป็นกำลังใจให้ผมแล้วนะมาฮะไปเริ่มกันที่เบ็ด30บาทนะไปกันเลยครับเออสเก็ตเตอร์มาเลยฮะเป็นไงโอ้โหสวยจังแบบนี้นะโอ้โหอย่างแบบนี้เขาเรียกว่าสวยอยู่นะแบบนี้มา10รอบนี้มาดูกันว่าผมจะพานเพิ่มถึงเท่าไหร่นะครับผมนะเออกับทุนที่300บาทแบบนี้ทุนน้อยๆนิดๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆจัดไปมาการรอบสุดท้ายโอ้โหเกลือเว้ยเออมาหน่อยเจมั้ยวายมาต่อ10ดิโอ้โหต่อเจก็ได้โอ้โห3ตัวฮะเออต่อ10ตะกอนเออสิบมาอีกโหเบาจัดเออมาไหลมาไหลไปหน้าเขียวสวยงามครับ3,864บาทหน้าน้ำเงินโอ้ยหน้าฟ้ามาก่อนหน้าฟ้ามาหน่อยโอ้ยหน้าฟ้าไม่มาฮะผมโอ้ดอกนี้มาฝันมาเท่าไหร่ฮะ10,422บาทนะโอ้โหมา3รอบสุดท้ายเพื่อนเออเจมาหน้าเขียวหน่อยดิหน้าเขียวหน่อยดิหน้าเขียวหน่อยดิเออ 4,800 ดิโอ้ยสวยจัดเลยว่ะโอ้โหฝากไว้ด้วยนะสำหรับเว็บตรงเว็บนี้นะเว็บตรงที่ผ่านในเย่นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะเพื่อนๆนะเออดีกี168เท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะจัดไปนะสนใจด้านล่างได้เลยครับผมจัดไปหมดแล้วครับโอ้ย 4,100 ดอกนี้โอ้ย 14,000 แตกเรียบร้อยนะตอนนี้10,000แตกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆนะโอ้โหสวยงามจัดๆนะครับผมนะแบบนี้จัดไปรอบสุดท้ายมาดูกันครับผมโอเคฮะโอ้โหทุน300ของผมจัดมาได้ขนาดนี้สุดไม่สุดก็พิจารณากันเอาเองนะครับเพื่อนๆนะเออก็ลองดูเว็บที่ถืออยู่ตอนนี้แต่งหนักแต่งดีแบบนี้หรือเปล่านะครับผมนะเออลองเปิดใจให้เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นดีๆแบบนี้ดูนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้ากราบสวัสดีนะครับผม